ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้าที่อยู่ในลานธรรมสวนวังกิติธรรมแห่งนี้ค่ะขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะค่ะเช้านี้ก็เป็นเช้าวันแรกนะคะที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเต็มวันโยคีใหม่ต้องทำใจสบายๆไว้นิดนึงปกติเนี่ยตั้งแต่ที่เราเกิดมาเลยเราอยากจะทำอะไรเราก็จะได้ทำเราง่วงเราก็นอนเราไม่สบายใจเราก็แสดงอารมณ์หรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นวิถีชีวิตปกติซึ่งไม่ใช่ความผิดถามว่าคนที่โกรธแล้วแสดงอาการคนที่หงุดหงิดแสดงอารมณ์ต่างๆตราบใดที่อารมณ์ที่แสดงอาการที่แสดงไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นสื่อสารให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันกำลังรู้สึกอะไรไม่ได้บาปเพราะบางทีเนี่ยเราสับสนพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยพอคนอื่นแสดงอาการหรือแสดงอารมณ์ต่างๆต้องการจะสื่อสารหรือแสดงออกเนี่ยเรามักจะสรุปคนอื่นว่าเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนเลวการที่เราสรุปคนอื่นว่าเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนเลวเราก็ไม่ได้เป็นคนดีแต่ตอนนี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งพัฒนาตัวเองให้มันอยู่เหนืออารมณ์ให้เรานั่นแหละที่มีความสุขเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกคนอื่นว่าฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีนะฉันไม่สบายใจนะเพราะว่าการที่เราพยายามที่จะบอกคนอื่นมันไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นบางครั้งเราคิดว่ามันจะต้องแสดงออกให้คนเขารู้จักบ้างแต่บางทีก็มีเหมือนกันนะคะก็ต้องได้แสดงแล้วแต่คนข้างๆไม่ค่อยสังเกตนะบางทีต้องดูสถานการณ์ไม่ใช่จะมีอะไรก็แสดงอารมณ์ออกไปอย่างเดียวอย่างยกตัวอย่างต้องขออภัยนะคะเอาตัวเองขึ้นมาพอไปยกตัวอย่างของคนอื่นก็โดนปัญหาบางปัญหาไปยกตัวอย่างของตัวเองก็กลายเป็นคุยเรื่องดีของตัวเองเรื่องไม่ดีก็เล่าอยู่นะคะอย่างเช่นการเดินทางการทำงานซึ่งคนที่ติดต่อกันอยู่เป็นประจำแล้วก็เห็นกิจกรรมของอาจารย์ธรรมวลีอยู่เป็นประจำก็จะเห็นว่ามันเยอะจนหลายๆคนก็บอกว่าคุยกันบอกว่าถ้าเป็นผมถ้าเป็นหนูหรืออย่างเงี้ยไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยพอเราทำตัวสดชื่นอยู่ตลอดเวลาคนก็เลยคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยบางทีเนี่ยไม่ได้อยากแสดงอารมณ์หรือแสดงอาการนะคะแต่บางทีสื่อความหมายให้รู้ว่าเอ้ยก็เป็นเหมือนกันนะแต่เพียงแค่มันไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงอารมณ์ไงคะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะร่างกายเกิดมามันมีเท่ากันน่ะคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เหนื่อยแค่นั้นแต่เพียงแค่คุณแสดงอารมณ์แต่เราไม่แสดงอารมณ์มันแตกต่างกันตรงนี้ทำไมคุณถึงมีอารมณ์ทำไมเราถึงไม่มีอารมณ์เพราะเราไม่ได้เป็นทาสของมันถึงมันจะเหนื่อยแต่เราไม่ได้ทุกข์กับความเหนื่อยอันนี้ต่างหากคือความแตกต่างกันของการแสดงอารมณ์หรือไม่แสดงอารมณ์ทีนี้ไอ้อารมณ์ของความเหนื่อยกับอารมณ์ของความไม่เหนื่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแต่คำว่าเป็นธาตุของอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันไม่ได้มีแค่เหนื่อยอารมณ์มันมีทั้งความรักมีทั้งความเกลียดมีทั้งความโกรธมีทั้งความโลภมีทั้งความหลงสารพัดเลยที่มันเกิดขึ้นมาในอารมณ์ของเราถ้าเราเป็นทาสของความเหนื่อยเราก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะชนะอารมณ์อื่นๆ
ถ้าเป็นท่าของความถ้าเราเป็นท่าของความเหนื่อยจะทนไม่ได้มันก็อยู่แค่ตัวเราถูกไหมคะเต็มที่เราก็นอนไม่ทําขี้เกียจมันก็ยังเสมอตัวนะแต่ตัวเองก็ไม่ได้พัฒนาเฉยไม่ได้เดือดร้อนแต่สมมุติว่าถ้าเราเป็นทาสของความอิจฉาล่ะเกิดอะไรขึ้นพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาจากอำนาจของความอิจฉาเนี่ยมันจะเริ่มทำร้ายคนอื่นแล้วค่ะจริงไหมถ้าเราเป็นโทษของความโกรธล่ะเป็นทาสของความโกรธเราก็จะแสดงอาการออกมาด้วยความโกรธนั้นถามว่ากลับกันถ้าเราเจอคนที่โกรธเก่งๆขี้อิจฉามากๆโลภมากๆเราเนี่ยจะรักคนนั้นไหมมีใครรักคนแบบนี้บ้างโกรธเก่งๆรักไหมพี่แดงแม่ตู้รักไหมคุณกันดาแล้วเป็นบ้างไหมแล้วก็บอกว่าทำไมคนอื่นไม่รักเรานี่คือปัญหาว่าเราไปสาวหาสาเหตุที่คนอื่นว่าเขาทำให้เราโกรธเธอต้องหยุดทำให้ฉันโกรธนะฉันจะได้ไม่โกรธแต่ไอ้กิเลสตัวที่มันโกรธมันอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีไอ้เจ้ากิเลสตัวเนี้ยถามว่าคนอื่นจะทำผิดขนาดไหนเราจะโกรธไหมนี่คือหัวใจของพุทธศาสนาไม่ใช่มีเอาไว้เฉพาะบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวแต่หัวใจของพุทธศาสนาคืออริยสัจ4เนี่ยมีเอาไว้ดับทุกข์ได้ตั้งแต่เบื้องต้นในการดำเนินชีวิตเลยค่ะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อเช้าที่บอกว่าวิธีการของพุทธศาสนาเนี่ยเจตนาคือกรรมที่มันอยู่ในใจใจของเราทุกดวงเลยไม่ว่าเราจะคิดไม่ว่าเราจะพูดออกมาหรือไม่ว่าเราจะแสดงออกทางการกระทำแม้กระทั่งการชักสีหน้าถึงจะไม่พูดพูดซะเลยดีกว่านะบางคนใช่ไหมด่ามาเลยจะได้รู้ว่าคิดอะไรอยู่ทำอาการแบบกระฟัดกระเฟียดไม่พอใจพูดดีกว่าใช่ไหมพี่แดงใช่ไหมบางคนที่อาการแบบเต็มที่แล้วนะไม่พูดพูดเลยดีกว่ามันจะได้รู้ไอ้ที่โกรธเรื่องอะไรทำเป็นไม่พูดนะแต่อาการมันมาเต็มที่แล้วมันก็คืออะไรคะก็คือโกรธใช่ไหมพี่เพชรแสดงอาการออกมาเนี่ยพูดออกมาเลยค่ะดีกว่ามันยังรู้ว่าคิดอะไรอยู่คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยยังรู้นะแสดงอาการออกมามึนตึงไม่พูดไม่อะไรแบบเนี้ยมันสื่อความหมายยากทำไมคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมทำไมจึงเกิดปัญหาแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เกิดปัญหาเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์ทุกคนเลยสังเกตไหมคะคนไม่ชอบเราเราก็ทุกข์คนไม่รักเราเราก็ทุกข์หรือเรารักคนอื่นเขาไม่รักเราเราก็ทุกข์ทำไมเราถึงขยันหาความทุกข์ขนาดนั้นนะคะการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยคืออริยะเดี๋ยวเราแปลความหมายกันนิดนึงเราไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานแต่เรากำลังทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารักตัวเองรักให้เป็นเพราะว่ามีกลไกชีวิตอยู่อย่างนึงที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้คือตราบใดก็แล้วแต่ที่เรายังมีกิเลสอยู่มันต้องเกิดมันหนีความเกิดไม่ได้ไม่มีใครหนีความเกิดได้ไม่ต้องกลัวค่ะใครแช่งไม่ผุดไม่ให้เกิดเนี่ยโอ้โหสาธุเลยสบายเลยค่ะไม่ต้องเกิดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเนี่ยความหมายของคนที่เขาแช่งเนี่ยเขาไม่ให้เกิดเป็นมนุษย์เขาให้ไปเกิดเป็นอย่างอื่นที่มันทุกข์ดูแล้วนะอารมณ์คนแช่ง
แต่ถ้าเกิดใครช่างให้เราไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดเนี่ยโอ้โหมันจะอะไรจะขนาดนั้นความเกิดเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าความตายเพราะว่าโดยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยทุกครั้งที่มีการตายมันต้องเกิดถ้าเกิดเป็นมนุษย์แบบเนี้ยจนขนาดไหนก็ยังโชคดีจนขนาดไหนก็ยังโชคดีแต่คนบางคนจนแล้วฆ่าตัวตายความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดมาจนหรือเกิดมารวยสิ่งที่เรามีเท่ากันก็คืออุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่เรียกว่าขันธ์ห้ามันมีเสมอกันที่เราทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ทุกข์เพราะความจนนะคะบางคนเกิดมาก็จนตั้งแต่เกิดแล้วมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะมันจะมาเริ่มทุกข์ตอนที่เจอคนอื่นเขารวยจริงไหมคุณกันดาเราเกิดมาเราจนเราก็มีความสุขตามภาษาจนๆของเราตั้งแต่แรกแล้วแต่พอเราไปเจอคนอื่นรวยเราเริ่มทุกข์แล้วอยากจะรวยเหมือนเขาถูกต้องไหมมันทุกข์เพราะความอยากนะคะมันไม่ได้ทุกข์เพราะความจนแล้วเราก็เป็นทาสของความอยากรวยแล้วนะตั้งแต่เริ่มเติบโตขึ้นมาเลยแล้วก็มีแต่ความทุกข์กลุ่นอยู่ในหัวใจตราบใดที่เรายังไม่ได้รวยสมความปรารถนาเราก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นเราทิ้งความสุขที่อยู่ใกล้ๆตัวเราไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมมานั่งดูท้องพองท้องยุบเนี่ยท่านญาติธรรมที่มาอยู่ข้างหลังเคยเข้าคอร์สเข้มไหมคะเคยไหมคะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยนั่งยังไม่เคยผ่านคอร์สเข้มจะฟังรู้เรื่องไหมต้องเข้าแล้วนะเหลืออีก3คอร์สครับเดือนนี้นะคะที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเรากำลังทำไมอาจารย์ต้องบอกให้อยู่กับปัจจุบันตลอดฟังจนหลอนเลยนะปัจจุบันเนี่ยสมัยปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ใหม่ๆตีความหมายคำว่าปัจจุบันไม่ขาดทั้งๆที่เราบอกว่าเราอยู่กับปัจจุบันแต่เราก็ทุกข์อยู่อย่างเช่นเรากำลังนั่งดูท้องพองท้องยุบอยู่เราอยากเกิดความง่วงขึ้นมาเราอยากให้ความง่วงเนี่ยมันหายความหายของความง่วงอ่ะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเป็นอะไรพี่แดงความอยากหายเนี่ยให้มันหายเนี่ยตอนนี้มันเป็นอยู่ใช่ไหมแล้วความหายมันเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคุณการดาอนาคตคุณกำลังอยู่ในอนาคตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่เวตตี้แล้วรู้ตัวกันไหมอ่ะไม่รู้เราจึงต้องมาฝึกไงคะว่าทำยังไงเนี่ยปัจจุบันมันมีหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะคล้ายๆกับคนที่เกิดมาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นไม่มีชื่อเสียงอยากมีชื่อเสียงไม่รวยอยากรวยไม่มีอะไรก็อยากมีสิ่งนั้นอ่ะจิตมันไปผูกอยู่กับอนาคตตลอดเวลาทั้งที่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรเลยแต่ใจของเราต่างหากที่มันมีความอยากมันทำให้เราเป็นทุกข์ข้างหน้าเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวอยู่กินเข้าไปเนี่ยมันก็สารอาหารครบมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่อยากกินน่ะมันไม่อิ่มอยากกินข้าวเคยเจอไหมทางเขาเรียกว่าผู้ใหญ่คนโบราณหน่อยจะเป็นกันก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆบอกเหมือนไม่ได้กินข้าวมันไม่ได้กินข้าวต้องกินข้าวมันไม่อิ่มสมมุติว่าเรากำลังหิวอยู่แล้วมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ชามนึงน่ะกินได้ชามนั้นก่อนที่เรียบร้อยดีกว่าไหม ถ้ามันไม่อิ่มค่อยว่ากัน ยังไม่ทันได้กินเลยมันไม่อิ่ม เคยเจอไหมคนแบบนี้หรือเป็นเอง คนโบราณ
เป็นเองหรือเปล่าไม่ได้เป็นเดี๋ยวนี้มันติดทางนั้นแล้วกินก๋วยเตี๋ยวก็อิ่มกินก๋วยเตี๋ยวก็อิ่มเป็นนะพี่แดงยังไม่ทันได้กินก๋วยเตี๋ยวสักคำหนึ่งเลยคำหนึ่งก็ยังไม่ได้กินไม่อิ่มไม่อิ่มไอ้พวกที่แม่ๆพวกเรานี่แหละไม่ได้ว่าใครนะไอ้ตอนไม่อิ่มไม่อิ่มเนี่ยอยู่อดีตปัจจุบันหรืออนาคตฮะอนาคตไม่ใช่เป็นอดีตยังไงมันยังไม่ถึงเลยมันยังไม่ได้กินเลยอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวกินไปก่อนมันไม่อิ่มก็หาของอื่นมาใส่ท้องก็ได้อย่างน้อยๆจะชั่วโมงเนี้ยสองชั่วโมงเนี้ยมันต้องอยู่แล้วมันอาจจะไม่อิ่มอยู่ไปถึงเที่ยงอะไรก็อีกเรื่องนึงถูกต้องไหมคะแต่เรามีความทุกข์กับมันแล้วเราเป็นคนที่ขยันหาความทุกข์มากๆเลยนะจริงไหมเราไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำไมท่านถึงให้เราเอาสติทำไมท่านถึงไม่เอาสมาธิมาฝึกสมาธิอย่างเดียวก็ได้เนี่ยอาจารย์ทำไมต้องเอาสติเพราะว่าสมาธิเองเนี่ยมันไม่สามารถแปลเปลี่ยนแปลงตัวอกุศลให้เป็นกุศลได้อย่างเช่นคนนั่งเล่นไพ่ไม่ต้องบอกนะคะว่าใครชอบเล่นมั่งพูดลอยๆ เดี๋ยวเผื่อมีคนชอบเล่นไพ่ คนชอบเล่นไพ่เนี่ยมีสมาธิไหมสมาธิดีด้วยนะนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนไม่มีหลับให้นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลับ เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจิตมันจดจ่ออยู่กับการเล่นนะคะยังเด็กเล่นเกมน้องลินเล่นเกมหลับไหมลูกเคยหลับคาเกมไหมไม่เคยนั่งสมาธิเมื่อเช้าหลับไหมหลับ เรากำลังให้ดูจิตนะคะตามความเป็นจริงอะไรก็แล้วแต่ที่เราสนใจสิ่งนั้นมันจะทำให้จิตเราตื่นมีพลังมีสมาธิอะไรที่เราไม่สนใจมันจะถอยออกจากสมาธินั้นจะมีนิวรณ์เข้ามาแทนเช่นความง่วงสมาธิมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอกุศลให้เป็นกุศลได้มันจะเพิ่มอกุศลให้มันหนักขึ้นไปได้อีกยิ่งคนที่มีอกุศลรุนแรงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะเพิ่มปริมาณของอกุศลนั้นในเช่นการฆ่าสัตว์ยิ่งสมาธิดีเท่าไหร่วิบากกรรมก็จะมาแรงมากเท่านั้นเจตนาชัดเจนเราก็จะได้ผลของวิบากกรรมเร็วแต่สมาธิเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็นอาหารเนี่ยสมาธิเปรียบเสมือนกับเกลือเนี่ยเทคนิคของแม่ครัวที่เขาทำอาหารเนี่ยเคยคุยกับแกชื่อป้าแหม่มรู้จักแกนานมากแล้วทำอาหารอร่อยมากทำอาหารอร่อยอร่อยของเรานะคะคนอื่นอาจจะไม่อร่อยก็ได้แต่อร่อยสำหรับเราแกเปิดร้านอาหารแล้วแกทำอาหารเองคนอื่นแกก็ไม่ให้ทำแกบอกเดี๋ยวเสียลูกค้าถ้าไม่ลงมือทำเองเนี่ยแกก็เลยบอกเทคนิคแกบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ที่ชื่อหนูตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอาจารย์ยังเป็นนักเรียนอยู่นักศึกษาบอกเนี่ยกับข้าวเนี่ยคือเราชมแกเยอะไงฮะป้าอร่อยมากเลยชมแกจนแกบอกเทคนิคแกไม่มีอะไรเลยแกบอกเกลือเนี่ยอาจารย์เกลือเนี่ยแหละหนูเชื่อป้ากับข้าวทุกอย่างที่ทำเนี่ยต้องแอบใส่เกลือนิดนึงแอบใส่ไม่ได้แปลว่าใส่เปิดเผยเยอะๆแอบใส่คือนิดนึงจริงๆนะอย่าไปใส่เยอะๆนะเค็มมันจะไม่ออกรสเค็มอะค่ะมันจะไม่ต้องใส่แบบไม่ให้ออกรสเค็มแล้วมันจะดันรสชาติอาหารทั้งหมดออกมาให้ชัดเจนขึ้นแกบอกแบบนั้นนะคะอันนี้เทคนิคของแม่ครัวกำลังจะพูดถึงสมาธิก็เป็นแบบนั้นถ้าเกิดเราคิดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีเนี่ยมันก็จะดันในตัวสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยชัดขึ้น
แต่ถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งที่ดีของเราเนี่ยชัดขึ้นเช่นการใส่บาตรการพูดดีทำดีต่างๆพลังของสมาธิจะทำให้กำลังของเจตนามันชัดเจนขึ้นคนละตัวกันนะคะเจตนาเป็นกรรมอยู่ในใจไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันจะเสริมกำลังของเจตนาคือกรรมอยู่ในใจมันไม่เหมือนกันที่ฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นเราเห็นคนที่ฝึกสมาธิหลายคนพอสมาธิหลุดก็มักจะทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วบางคนนี่ไหลลงไปยาวเลยนะคะเพราะว่าสมาธิมันไม่ได้ช่วยป้องกันกิเลสแต่สติเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อกุศลดับหมดเลยค่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สติมันเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นคือความปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วไอ้ที่เราพูดถึงเรื่องของธาตุของอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราเกิดความโลภขึ้นมาเราเกิดความหลงขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับอกุศลทั้งหมดเลยค่ะถ้าเกิดสติมันตั้งได้อกุศลมันดับทีนี้สติเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดมีอยู่สองแบบที่มันทำให้เกิดปัญญามันทำให้เกิดปัญญาสามแบบสติเนี่ยที่มันระลึกไปในอดีตอย่างที่เราฝึกกันเราทำบุญกันพระท่านสอนว่าทำแบบนี้บาปทำแบบนั้นบาปทำแบบนี้ดีทำแบบนี้ไม่ดีสติที่มันเกิดขึ้นจากการฟังอย่างเช่นที่ท่านญาติธรรมที่ไม่ได้เข้าคอร์สเนี่ยชอบฟังเทศกันอยู่ตามรายการวิทยุฟังเทปบ้างฟังอะไรบ้างมันก็เกิดสติแต่มันเกิดสติที่เกิดขึ้นจากการฟังแต่สติอันเนี้ยมันก็สามารถยับยั้งความชั่วได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสเยอะๆเนี่ยเอาไม่อยู่เหมือนกันนะจริงไหมถึงฟังมาเยอะเนี่ยพระท่านสอนการโกรธเป็นสิ่งไม่ดีความโลภเป็นสิ่งไม่ดีสมมติเราก็ฟังว่าท่านพูดถูกจิตของเราตอนนั้นก็เป็นกุศลในการฟังสติเราก็เกิดแต่ตอนที่เราเผชิญกับสถานการณ์จริงขึ้นมามีคนมาด่าเราตอนนั้นสติเราหายไม่เหมือนกับตอนที่เราฟังเราก็สวนเลยค่ะด่ากลับเราก็บอกเวลานั้นมันไม่ใช่เวลาตั้งสติมันคนเรามันต้องสู้กันมั่งงองมืองอขาได้ยังไงไม่ใช่ละสติมันขาดสติมันขาดค่ะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังเนี่ยมันกำลังน้อยแต่มันก็ยังดีกว่าคนไม่มีสติเลยไงมันก็ยังเป็นกุศลแต่มันก็สู้สติที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันไม่ได้สติที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาอันนี้ต้องมีข้อมูลเก่าของเก่าที่เป็นปัญญาอยู่ด้วยสติที่มันพิจารณาบ่อยๆมีตัวปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลเก่าที่ผ่านมาเขาเรียกพิจารณาอันนี้ก็เป็นสติเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปัจจุบันเป็นสติที่เกิดขึ้นในอดีตสะสมกันเยอะๆค่ะข้อมูลอ่ะมันก็ที่โยคีหลายๆท่านโยคีเก่าเนี่ยมาฟังวิปัสสนาปัจจุบันเนี่ยก็ต้องใช้ข้อมูลเก่าขึ้นมาฟังคนใหม่ฟังพูดเรื่องอะไรฟังไม่รู้เรื่องคนเก่าบอกสบายฟังก็ใจง่ายเห็นไหมคะไม่เหมือนกันมันมีข้อมูลเก่าที่แตกต่างกันอันเนี้ยก็เป็นสติแต่ระลึกของเก่าบางคนพอมาฟังปุ๊บทำไมอาจารย์เพิ่งพูดเคยฟังธรรมะแล้วรู้สึกแบบนี้ไหมถ้าอาจารย์บอกแบบเนี้ยเข้าใจไปตั้งนานแล้วยังอุตส่าห์มาต่อว่าเราอีกต่างหากนะทั้งที่มันเพิ่งจะเข้าใจถ้าฟังสมัยก่อนเนี่ยถ้าบอกตั้งแต่สมัยก่อนก็ไม่เข้าใจเพราะว่าพื้นฐานของการฟังมันไม่พอเราฟังไปบ่อยๆข้อมูลเราพอไงคะมันก็เลยพื้นฐานพอแบบนี้
ทีนี้ไอ้ตัวสติที่มันมีค่ามากที่สุดเนี่ยที่เรามาฝึกกันอยู่เนี่ยคือสติที่มันทันปัจจุบันมันต้องทันปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5อย่างที่จะต้องทันมันเขาเรียกว่าขันธ์5ที่พระอาจารย์พูดเมื่อคืนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องไปท่องมันค่ะตั้งใจฟังดีๆร่างกายของเราเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนส่วนที่เป็นร่างกายเขาเรียกว่ารูปส่วนที่เป็นนามธรรมเขาเรียกว่าจิตหรือใจของเรามี2ส่วนในการเจริญสติเนี่ยเอาสติเนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเห็นได้เราดูกายเป็นหลักเขาเรียกสิ่งนี้ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเอากายเป็นหลักตั้งกายเป็นหลักไว้ก่อนเลยค่ะแต่ถ้าเกิดดูกายอย่างเดียวแล้วจิตเกิดอะไรขึ้นมาแล้วไม่ยอมไปดูก็ถือว่าถูกวิธีไหมถูกหรือผิดพี่เพชรถ้าเกิดว่าเราดูกายแล้วใจมันเกิดอาการขึ้นมาแล้วเราไม่ไปดูนี่ถูกหรือผิดผิดนะคะผิดวิธีถ้าถามว่าได้บุญไหมได้ก็กำลังฝึกอยู่ยังไงก็ได้สติมันก็เจริญอยู่นั่นแหละแต่มันไปจับผิดอันน่ะมันไม่ได้บาปอะไรเลยแต่ว่ามันไม่ได้ผลอย่างเช่นเรากำลังโกรธอยู่อย่างเงี้ยแทนที่เราจะดูอารมณ์ของเราที่มันโกรธอยู่เนี่ยเรากับเอาอารมณ์ของเราเนี่ยไปดูอย่างอื่นให้มันสบายใจอย่างเช่นสมมติเรากำลังเครียดอยู่เรารับเราไม่สามารถที่จะทนความโกรธของเราได้เราก็เลยพาตัวเองเนี่ยไปเที่ยวทะเลพาตัวเองไปเที่ยวทะเลถามว่าความโกรธหายไปไหมหายหรือไม่หายหายนะเพราะจิตมันไปเกาะอยู่กับทะเลไงความโกรธมันหายมันไปเกาะอยู่กับความสุขที่เป็นกามคุณแต่ว่ามันหายไม่หมดมันถูกบังเอาไว้เขาเรียกว่ามันถูกบดบังเอาไว้แต่พออารมณ์ของเราที่เกาะกับทะเลหรือเกาะกับความสุขตรงนั้นหายไปไอ้เจ้าความโกรธที่ถูกทับไว้เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาคือมันแค่ถูกทับเอาไว้เฉยๆมันไม่ได้หายไปไหนไม่เหมือนกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าเกิดว่าความโกรธเกิดขึ้นมาสติของเราเนี่ยมีกำลังพอแล้วเราก็ดูที่จิตของเราที่มันโกรธเราไม่ต้องไปทำอะไรกับความโกรธเลยถ้าสติมันมีกำลังพอความโกรธมันจะหายไปเองเหมือนกับเรากินยาเนี่ยเราไปเร่งมันได้ไหมคะให้กินแล้วมันหายเร็วๆเราเร่งยาไม่ได้เลยนะเราไม่สามารถที่จะเร่งตัวยาตัวไหนได้เลยให้ยามันออกฤทธิ์เรามีหน้าที่กินให้ถูกวิธีนะสมมุติว่าเขาบอกว่ากินยาอันเนี้ยเดี๋ยวสมัยนี้คนกินยาสวยๆเยอะกินแล้วตัวขาวกินแล้วตัวชมพูกินแล้วออร่าอะไรต่างๆเราก็เกิดมาตัวเราก็ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่เราก็อยากจะออร่าเยอะๆเรากินทีเดียวหมดกระปุกเลย ได้ไหมคะมันจะได้ขาวเร็วๆมันผิดวิธีเผลอตายอีกกินเยอะเกินไปไตทำงานหนักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันเร่งไม่ได้เรามีหน้าที่ทำให้ถูกวิธีไอ้การถูกวิธีนั่นแหละค่ะมันจะทำให้ได้ผลที่ถูกต้องที่สุดผลที่ดีที่สุดไม่ใช่การเร่งการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการเจริญสติเนี่ยคำว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือสิ่งที่จิตของเราเนี่ยไปรับรู้อารมณ์จิตมารู้อันไหนอ่ะกำหนดอันนั้นอย่างเช่นมารู้ว่าง่วงกำหนดง่วงมารู้ว่าคิดกำหนดคิดมารู้ว่าทุกข์กำหนดทุกข์จิตมันรับอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นแหละค่ะที่เขาเรียกปัจจุบันถ้าเราทันอารมณ์ปัจจุบันเมื่อไหร่เราจะไม่มีทางเป็นทาสของอารมณ์เพราะว่าเจ้าตัวอารมณ์ที่เราไม่ทันนั่นแหละเราเลยเป็นทาสมันเป็นมั้งไหมไม่ชีเป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นล่ะเมื่อก่อนเ
ื่อก่อนเคยเป็นธาตุของอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่รู้มันแล้วเราก็ทำตามมันไปบางทีด้วยอำนาจของอารมณ์ที่เห็นผิดถ้าเป็นธาตุของอารมณ์เนี่ยถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็มีนะเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็มีอย่างยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ตัวเองได้ประเจอนะคะทำให้ขอบคุณโลกใบนี้นะคะถึงยังต้องเกิดอยู่เนี่ยมันก็ยังถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็มีความสุขกับการเรียนรู้หาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับโยคีที่มาปฏิบัติธรรมด้วยเมื่อก่อนสับสนระหว่างคำว่าจับผิดกับความหวังดีตอนนี้แยกออกชัดเจนอยากรู้ไหมว่าเราจับผิดหรือเราหวังดีแล้วเราอยากจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนจับผิดเอาง่ายๆก่อนว่าเราเนี่ยชอบคนจับผิดเราหรือชอบคนหวังดีกับเราแต่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าถูกจับผิดไหม ไอ้คนหวังดีนั่นแหละเหมือนจับผิดเรามันแตกต่างกันตอนเริ่มต้นนะไอ้การจับผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมันไม่มีปัญหาอะไรความหวังดีเนี่ยสังเกตไหมคะว่าถ้าเรามีปัญหาเราก็ต้องการให้คนเนี่ยมาช่วยเหลือเราปกติเขาเรียกว่าความเมตตาความเมตตาความปรารถนาดีทุกคนเมื่อมีความทุกข์เนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จักหลักของอริยสัจ4ตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราเนี่ยจะต้องการความเมตตาหรือความปรารถนาดีอันเดียวกันเราจะต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความทุกข์เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วคนมาหาสิ่งที่เราเป็นอยู่ปกติว่ามันผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้อันนั้นเรียกจะผิด เขายังไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเราอยู่ของเราดีๆเรากำลังมีความสุขอย่างพี่เพชรเนี่ยกำลังมีความสุขขับรถมาทำบุญขับรถมาปฏิบัติธรรมโอ้มีความสุขรับคนนั้นรับคนนี้หรือพี่แพตตี้เนี่ยออกรถมาบอกมีตัวคนเดียวนะตอนนี้อาจารย์ออกรถมาคันใหญ่ๆเนี่ยจะได้ขนคนไปทำบุญด้วยกันปฏิบัติธรรมด้วยกันมีคนปรารถนาดีพี่คิดยังไงอย่างเงี้ยตัวคนเดียวขับเล็กๆก็พอแล้วอันนี้ปรารถนาดีหรือจับผิดเขาคิดดีอยู่แล้วอะมันเป็นบุญอยู่แล้วอะเราไม่ต้องไปปรารถนาดีไปทำสิ่งที่เขาภูมิใจสิ่งที่เขาเป็นบุญน่ะให้กลายเป็นความผิดมันเหมือนเป็นลบความดีเขาด้วยนะคะเราเคยลบความดีของคนอื่นเขาหรือเปล่าแน่ใจนะ ที่ผ่านมามันอาจจะจำไม่ได้แต่อนาคตเนี่ยถ้าใครก็ทำความดีเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้กับใครเขามีความตั้งใจทำแบบไหนยินดีกับเขาและสนับสนุนเขาค่ะแต่ถ้ามันยังไม่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราอย่าพึ่งไปตั้งสมมติฐานว่าอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะผิดอย่างงู้นผิดอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนั้นเรียกว่าจับผิดบางทีมันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเราไปคิดแทนเขาละค่าน้ำมันก็เปลืองขับอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมพอเขาไม่เชื่อเราใช่ไหมคะสมมุติว่าหนูไปเตือนพี่แพตตี้อย่างเงี้ยพี่แพตตี้ไม่เชื่อดูพี่แพตตี้ดิเตือนแล้วก็ไม่ฟังเอาเข้ามานินทาต่ออีกสรุปว่าจิตเราดีขึ้นไหมคะความปรารถนาดีเนี้ยไม่ดีนะคะอกุศลแล้วนะคะความปรารถนาดีแบบเนี้ยถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4หรือเรามาฝึกปฏิบัติธรรมวิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่เป็นเราจะทันอารมณ์เราจะไม่สร้างกรรมพวกนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ชอบเจอคนพวกนี้ซะด้วยสิจริงไหมมีใครชอบเจอคนที่เรากำลังจะทำความดีแล้วเนี่ยมาพูดให้ความดีของเรากลายเป็นความชั่วไม่มีใครชอบหรอกเรากำลังภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะ เขากลับมาบอกว่าแกโง่หรือเปล่าแกขับรถไปขับรถมาทั้งวันเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เพชรถ้ามีคนมาด่าเราว่าโง่หรือเปล่า จะขับไปขับมา ก็เคืองอ่ะ ก็
ก็ในเมื่อเราเต็มใจทำแล้วขณะที่เราทำอยู่เราก็ได้บุญน่ะดังนั้นเนี่ยไม่มีใครชอบค่ะแล้วเราบอกว่าเราปรารถนาดีแล้วเขาไม่รักเราเนี่ยเคยถูกคนเกลียดเพราะปรารถนาดีกันบ้างไหมมันเป็นสาเหตุนี้เราถูกคนอื่นเกลียดเพราะว่าความปรารถนาดีเพราะว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำอยู่และเป็นกุศลคนเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันจะต้องเข้าใจว่าทุกคนเขามีอุดมการณ์เขามีความคิดเป็นของตัวเองการเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นที่เขาตัดสินเนี่ยเขาเกิดมาเขาก็ไม่ได้มีเราเป็นผู้เลี้ยงดูถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ในการตัดสินชีวิตของเขาทีนี้ความปรารถนาดีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราต้องการความช่วยเหลือสมมติว่าเอาของเราหายเราต้องการคนมาช่วยหาแล้วถ้าเราหาของไม่เจอเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยถามแล้วว่าเอ้ยตอนที่แกวางไว้ที่สุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงไหนช่วยกันคิดจนหาเจอก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าของตรงนี้อยู่ตรงนั้นของมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะเอ้ยอยู่ตรงนั้นอ่ะอันเนี้ยคือการช่วยเหลือแล้วค่ะเมื่อยามที่มีปัญหาเนี่ยเราควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือแบบนี้มันถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาความปรารถนาดีเกิดขึ้นได้ละเขาจะรู้สึกว่ายามที่เรามีความทุกข์เนี่ยมันยังมีคนเข้ามาการตั้งสมมติฐานไม่ใช่การใส่ร้ายใครเพราะการตั้งสมมติฐานในความผิดพลาดเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วสมมติว่ามันมีการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มันมีปัญหาเนี่ยการตั้งสมมติฐานเนี่ยเขาจะไม่ตั้งสมมติฐานดีๆอ่ะถูกต้องไหมคะสมมติฐานทั้งหมดมันต้องเป็นสมมติฐานที่มันไม่ดีเพราะเขาต้องการหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าอันนี้มันเป็นสติปัญญาแล้วมันไม่ได้จับผิดดูดีๆนะคะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอกุศลกับกุศลเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยทำกุศลหรืออกุศลการที่เรามาเจริญสติปัฏฐาน4นะคะพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะแยกได้เพราะเราเอาอะไรเป็นตัวตั้งคะสติพอมันตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเอ้ยเราล่วงเกินคนอื่นแล้วนะโดยธรรมชาติเนี่ยตัวเองเนี่ยใช้วิธีนี้ในการดำเนินชีวิตจะไม่ล่วงเกินชีวิตของคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวจนบางคนคิดเหมือนกับเราไม่ได้สนใจแต่ความจริงเนี่ยมันให้เกียรติมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีความเดือดเนื้อร้อนใจมีอะไรที่ต้องช่วยเหลือกันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็พร้อมที่จะดูว่าใครที่สนใจทำเรื่องอะไรก็ไม่ห้ามด้วยนะคะภาษาบ้านเราเขานึกว่าดูมันยุส่งมันยุส่งอาจารย์ไม่เห็นห้ามเลยอันนี้มันดูไม่ถูกนะบางคนแบบฟังอาจารย์ธรรมวรีเยอะๆค่ะก็คิดว่ามันต้องเป็นหลักแบบนี้แบบนี้เอาทำไมตอนนี้เขาทำไม่เห็นตรงหลักที่อาจารย์สอนทำไมอาจารย์ถึงไม่ห้ามคำถามนี้มันมีเกิดขึ้นมาเหมือนกันทำไมอาจารย์ถึงไม่ห้ามก็มันไม่เห็นตรงกับที่อาจารย์สอนเลยอนาคตมันจะตรงแต่ตอนนี้มันยังไม่ตรงเขายังไม่สามารถทำตรงขนาดนั้นได้แต่ถ้าความดีของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้สูญเสียหรือทำร้ายคนอื่นไม่ห้ามค่ะไม่เคยห้ามความดีของใครที่มันไม่ทำร้ายคนอื่นจิตของเขาเนี่ยกำลังเกาะอยู่ในกุศลอยู่สมมุติว่ามีบางคนเนี่ยกำลังให้อาหารสัตว์อยู่หมามันกำลังอร่อยอยู่เลยนะกินกำลังอร่อยเราก็บอกเฮ้ยให้ทานหมาอานิสงส์มันน้อยต้องทำอันนั้นทำอันนี้แล้วตอนนั้นน่ะเรากำลังทำอะไรอยู่คะเราเห็นคนกำลังให้ทานสุนัขอยู่สุนัขมันก็กำลังทานอยู่กำลังกินอาหารอยู่มันก็กำลังอร่อยอยู่คนที่เขาให้อยู่เขากำลังมีบุญอยู่ที่จิตแล้วเราอ่ะอยู่ดีๆอ่ะปากของเราอ่ะไปพูดให้เขาจิตตกลงไปไม่ทำบุญถามว่าแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมอย่างนี้คือคนมีปัญญาใช่หรือเปล่าเริ่มเห็นยังคะว่าทำไมถึงไม่ห้ามคือจิตของเขายังเป็นกุศลอยู่อะค่ะตราบใดที่จิตของคนยังเป็นกุศลอยู่เนี่ยเขากำลังทำความดีอยู่เนี่ยเราไม่ต้องเอามาตรฐานของเราเนี่ย
เข้าไปชี้วัดหรือไปสั่งการคนอื่นเขาให้เป็นอย่างที่เราต้องการเพราะว่าทุกชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วที่คุยกันไปว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความเกิดความเกิดมันน่ากลัวตรงไหนล่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกได้ค่ะเราจะเลือกให้เราเกิดมาสวยเกิดมารวยเกิดมามีทุกอย่างครบบริบูรณ์เนี่ยใครๆก็อยากเป็นแบบนั้นแต่มันสั่งไม่ได้เลยถ้าชาตินี้ยังอิจฉาคนอื่นอยู่ชาตินี้ยังดูถูกคนอื่นอยู่ชาตินี้ยังไม่ให้ทานเกิดชาติหน้ามาให้ไปไหว้พระทั่วประเทศไทยอธิษฐานขอให้เกิดมาเป็นคนรวยแต่ไหว้พระอย่างเดียวแต่ไม่ทำทานอาจจะสวยนะคะการไหว้พระความเคารพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญมันจะได้ความอ่อนน้อมแต่ในความอ่อนน้อมนั้นเนี่ยจิตต้องอ่อนน้อมจริงๆนะในการทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยจิตเนี่ยมันต้องน้อมไปในบุญนั้นเพียงแค่เป็นพิธีกรรมหรือรูปธรรมเนี่ยมันไม่ได้บุญมันได้เหมือนกันการกระทำไหมคะแต่ไอตัวเจตนาในจิตเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่มันจะได้มันก็น้อยในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีอยู่ว่าคนที่เกิดมาเนี่ยทำไมถึงเกิดมารวยทำไมคนถึงเกิดมารวยเพราะทำทานกันเนี่ยญาติธรรมเนี่ยนำของมาทำทานกันทำบุญกันกลายเป็นประเพณีของปากชมไปแล้วตอนนี้ปากชมมีที่ปฏิบัติธรรมคือส่วนวังกีรีธรรมเป็นที่พึ่งอีกที่หนึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนอกจากที่เราจะไปเที่ยวชมที่สวยๆงามๆเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมาฝึกจิตที่นี่ได้การทำทานเนี่ยจะทำให้เราเกิดมามีฐานะที่ดีเคยเห็นคุณรวยเงินเยอะๆฆ่าตัวตายไหมเศรษฐีฆ่าตัวตายเคยฟังข่าวไหมคะถ้าเป็นเราเราก็บอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นเราเราไม่ฆ่าหรอกเงินขนาดนี้ใช่ไหมคนเนี่ยถ้ามันทุกข์ไม่ถึงที่สุดอะค่ะไม่มีใครอยากตายหรอกถูกเขาหลอกไปรู้อีกนะยายเคยเห็นคนฆ่าตัวตายแล้วลูกหลานแบ่งสมบัติกันไม่ได้ไหมความรวยเนี่ยเราไม่ว่ากันเพราะมันเป็นเรื่องของบุญค่ะคนเกิดมารวยทุกคนคือคนที่มีบุญมันคือส่วนหนึ่งของผลบุญแต่ว่ากำลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าความรวยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อหัวใจที่มันสบายสบายได้ถ้าเราอยากจะสบายเพราะความรวยเนี่ยมันก็สบายได้แต่มันสบายได้ไม่ตลอดคนรวยเราจะเห็นว่าคนรวยบางคนเนี่ยอย่างเรื่องคู่เนี่ยเอาง่ายๆเรื่องคู่เนี่ยเห็นแบบโอ้โหทั้งไปทำสัญญกรรมกันทั้งอะไรกันตกแต่งกันทุกอย่างทำทุกอย่างให้มันมีความสุขอะในชีวิตคู่เนี่ยถึงเวลาก็เลิกกันถึงเวลาก็ทะเลาะกันตอนที่มันทะเลาะกันตอนที่มันเลิกกันเนี่ยถามว่าคนที่เลิกกับสามีคนที่เลิกกับแฟนเนี่ยมีปัญหากันเนี่ยมันรู้สึกถูกปลดปล่อยมีความสุขขึ้นหรือมีความทุกข์ผิดมีความทุกข์คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ครอบครองเอาไว้แล้วมันหลุดออกจากมือไปอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ครองอย่างเดียวค่ะของทุกอย่างที่มันเคยเป็นของเราอ่ะแล้วมันไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเนี่ยมันทุกทุกคนความรวยเนี่ยเงินไม่สามารถซื้อหัวใจดีๆเนี่ยให้เราได้เลยนะเพราะฉะนั้นบุญที่ทำทานเนี่ยมันส่งความสุขให้เราได้แค่ความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้ในเรื่องของจิตใจกำลังจะดูให้ดูเรื่องของการทำทานว่าทานเนี่ยทำให้เรามีความสุขแต่ยังน้อยก็ดีกว่าคนไม่มีเลยคนที่ทำทานเป็นเนี่ยจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถภาวนาได้ง่ายด้วยนะเพราะว่าทานเนี่ยเป็นพื้นฐานของการภาวนาสละไงคะสละออกกับอีกอย่างหนึ่งเหนียวหนึบ
ทำไมถึงบอกเหนียวหนึบหลุดออกมาจากที่บ้านไม่ได้หลุดออกมาจากกองสมบัติไม่ได้เป็นห่วงสมบัติค่ะไม่มีคนดูธุรกิจทางนั้นไม่มีคนดูไอ้นี่ทางนี้ไม่มีคนดูไอ้นั่นทางนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราต้องตายจากโลกนี้ไปไม่มีโอกาสสั่งเสียก็ยังมีนะคนรวยค่ะเอาแล้วทำไมลูกหลานเขาถึงทำกันต่อได้ทั้งที่ไม่มีการวางแผนอะไรไว้ระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเราออกมาทิ้งบ้านมามั่งสัก10วันทิ้งบ้านมามั่งสักเดือนนึงแล้วพอเขามีปัญหาอะไรเนี่ยลองให้เขาทำเองบ้างแล้วเรากลับไปบอกเขาว่าทำแบบไหนเพราะเรามีประสบการณ์กับเราประคองไว้ตลอดชีวิตเลยไม่เคยปล่อยให้เขาทำเองเลยพอเราตายไปปุ๊บเนี่ยเขาตายตามเลยนะคะจริงไหมเดี๋ยวลูกหลานที่บ้านฟังอยู่ได้ยินเกิดวิทยุเปิดนี่รายการวิทยุนะคะเปิดรายการวิทยุฟังยายนั่งฟังอยู่พ่อแม่นั่งฟังอยู่ลูกหลานฟังต่อไปนี้ไม่ให้ฟังรายการนี้แหละทำให้พ่อแม่ไม่ยอมอยู่บ้านทิ้งบ้านมาเพราะว่าชีวิตเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยพยายามที่จะเจอทุกคนทำให้ดีที่สุดเอาปัจจุบันสิ่งที่ฝึกปัจจุบันมาเนี่ยมันเอามาใช้ได้ตลอดเวลาคนที่เจอกันวันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ตายจากกันแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่โอกาสตรงนี้มีอะไรที่กำลังทำอยู่ไม่แสวงหาสิ่งที่ทำนะคะเอาที่ทำอยู่เนี่ยแหละปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุแห่งการให้มิตรภาพได้ก็ให้มิตรภาพให้ธรรมะได้ก็ให้ธรรมะให้อะไรได้ก็ให้สิ่งนั้นแล้วเมื่อเราจากกันไปแล้วเนี่ยเราจะมีแต่สิ่งที่ดีๆให้กันเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยมันจะไปจบลงเมื่อไหร่เราต้องไปเจอข้างหน้าอีกแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยเราจะเวียนมาเจอกันอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราได้แต่การเวียนมาเจอกันของเราก็คือมิตรภาพถ้าเราเจอกันแล้วเนี่ยเราสร้างความโกรธเราสร้างความเกลียดชังใส่กันเอาไว้เคยเจอคนที่เจอกันแล้วเกลียดกันไหมคะโดยที่ไม่มีสาเหตุเจอกันแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาคนนี้เลยเพราะว่าการเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากชาตินี้ชาติเดียวมันเกิดขึ้นมาหลายภพหลายชาติแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราสร้างอะไรกับใครไว้บ้างแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะเอื้อต่อการสร้างเหตุปัจจัยในอนาคตให้กับเราทั้งหมดเลยถามว่าเรารักชีวิตไหมหลายคนบอกรักสิชีวิตทำไมจะไม่รักแต่คนรักชีวิตบางคนเลือกที่จะเห็นแก่ตัวเลือกที่จะเอาเปรียบคนอื่นให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมีความสุขเอาเปรียบคนอื่นแล้วคนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนในขณะที่คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละคืออนาคตของเราแต่วันหนึ่งเนี่ยเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราให้กับคนอื่นแต่สิ่งที่ดีๆนั่นก็คืออนาคตของเราเช่นเดียวกันแต่ทีนี้เราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้พลังงานทางใจสูงมากยายพลังงานทางใจมันต้องสูงมันจะต่อสู้กับกิเลสในใจเนี่ยมันยากที่เขาเรียกว่าเป็นธาตุของอารมณ์ไงตามหลักจิตวิทยาเนี่ยคนที่เป็นธาตุของอารมณ์ก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีหรือคนที่จะมีสภาวะอยู่เหนืออารมณ์เนี่ยที่ EQ คน EQ สูงๆฉลาดทางอารมณ์ก็คืออันนี้เขาเรียกความฉลาดทางอารมณ์อารมณ์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะคอนโทรลหรือสามารถที่จะบริหารจัดการอารมณ์เขาได้ถ้าอารมณ์มันเสียเขาก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นออกมาทำร้ายคนอื่นเขาก็สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์แต่ทีนี้เนี่ย วิชาทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยวิธีการจัดการอารมณ์ก็คือวิธีการเอาสติไปจัดการกับตัวกิเลสเลยเอาสติไปรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้น
เมื่อสติมันมาแทนที่กิเลสแล้วเนี่ยเราก็จัดการกับอารมณ์ได้ตามหลักวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านหนังสือจิตวิทยาเขาก็จะแนะนำหนุนแนะนำนี่ให้เราไปทำสิ่งนั้นไปทำสิ่งนี้เต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะหนีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาที่มันไม่ดีอันนั้นตามหลักจิตวิทยาก็จะมีวิธีการคิดสังเกตไหมคะจิตวิทยาเนี่ยที่เราอ่านกันเยอะๆเนี่ยเรากำลังนิยมอ่านกันเนี่ยเขาจะบอกให้เราคิดแบบนั้นคิดแบบนี้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากำลังสมาธิของเราที่คิดแบบนั้นมันไม่พอมันก็จะกลับไปคิดเรื่องเดิมเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สติตั้งขึ้นมาแล้วเราทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไออารมณ์นั้นมันดับลงไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีกำลังพอการสร้างกำลังให้กับจิตก็คือการภาวนาแบบเนี้ยฟังธรรมะเฉยๆค่ะแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกำลังไม่พอเหมือนกับเรามาฟังเขาสาธิตการทำอาหารดูเหมือนจะง่ายไปหมดเลยโอ้ยง่ายมากเลยเอายกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเครื่องครัวนะเครื่องครัวที่เขามาสาธิตขายอะอะไรนะสมัยก่อนรายการทีวีอะช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรอะจำไม่ได้ละมันสาธิตอะไรมาใช้ง่ายไปหมดเลยโอ้ยนี่ก็ดีสาธิตมาพอใช้เองไม่เห็นเป็นในทีวีเพราะมันไม่ได้ลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแต่ตาเนี่ยมันเหมือนจะง่ายค่ะมันก็ที่เราฟังค่ะฟังเหมือนจะง่ายแต่เราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นปัญหาไอ้เจ้าตัวเห็นปัญหานั่นแหละค่ะพอเรามาถามผู้ที่เขารู้เนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นแล้วเขาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราฟังอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ลงมือทำเนี่ยเราจะไม่เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็จะทำไม่เป็นทันทีเลยการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันอย่างที่เรามาดูเนี่ยเอาง่ายๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการปฏิบัติธรรมนะจนถึง 10:30 ก็คือการนั่งสมาธิกับเดินจงกรมอย่างละ45 นาทีเอาวันนี้เลยว่าใน45 นาทีเนี้ยเราลองดูสิคะว่าสติของเราเนี่ยมันสามารถตามท้องพองท้องยุบหรือถ้ามันหลุดไปที่ความคิดสามารถกำหนดคิดหนอถ้ามันหลุดไปที่ความเจ็บมันเกิดความเจ็บขึ้นมาเรากำหนดความเจ็บทันเกิดหงุดหงิดขึ้นมากำหนดหงุดหงิดทันภายใน45 นาทีเนี่ยลองตั้งใจว่าเราจะมีสติตลอดไม่ใช่ให้พองยุบอยู่แต่เราตลอดนะคะมีสติตลอดนะถ้าบังคับพองยุบอยู่ตลอดเดี๋ยวจะจิตจะไปผูกกับพองยุบอย่างเดียวนะคะให้เราดูพองยุบให้ต่อเนื่องถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยให้สติเนี่ยสามารถที่จะทันอารมณ์ได้ลองดูดิว่า45 นาทีเนี่ยเราสามารถทำได้หรือเปล่าถ้าขนาดตั้งใจขนาดเนี้ยสติยังอยู่กับเราได้ไม่ตลอดนะลองคิดดูว่าเราไปอยู่ข้างนอกอ่ะเดี๋ยวดูทีวีเดี๋ยวเขี่ยโทรศัพท์เดี๋ยวคนนั้นมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้ไปพูดอย่างนั้นถามว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีสติไหมเห็นไหมคะมันจะทำให้เรารู้เลยว่าไอ้ตรงที่มันขาดสติเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงพอเราฝึกเนี่ยพอเรารู้แล้วว่ามันต้องฝึกแบบเนี้ยพอเรากลับไปอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยในขณะที่หูเราเนี่ยได้ยินเสียงในขณะที่จมูกเราได้กลิ่นหรือลิ้นเรากระทบรสเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติตอนที่ฝึกอยู่เนี่ยค่ะมันจะรู้สึกลุงลังแล้วก็ลำบากแต่วันนึงเนี่ยเหมือนคนทำงานบริษัทเหมือนคนทำงานโรงงานเหมือนคนคัดผลไม้เหมือนคนทำงานที่มีความชำนาญแรกๆเนี่ยมันต้องตั้งใจมากเลยเพื่อที่จะคัดขนาดคัดรูปแบบคัดอะไรต่างๆแต่พอเราทำงานมาเป็นปี2ปี3ปีเนี่ยสังเกตไหมครับว่าคนที่ทำงานมานานเนี่ยเขาจะชำนาญมากเลยเขามองผ่านๆตาเนี่ยคัดเป๊ะๆเลยวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นแบบนั้นเราไม่ใช่มานั่งซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอกันตลอดในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้เรามาเดินย่างช้าๆหรือช้าๆแบบนี้มาสอนเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอพองหนอยุบหนอแต่ครูบาอาจารย์ในยุคหลังเนี่ยท่านนำหลักในพระไตรปิฎกมาปรับ
ให้มันตรงแล้วก็เอามาเริ่มต้นจากฐานของเราฐานคนในปัจจุบันเนี่ยสมาธิน้อยสติน้อยก็เลยต้องใช้วิธีการแบบเนี้ยเพิ่มสมาธิเพิ่มสติแล้วเราค่อยๆปรับขึ้นไปสู่วิธีการที่ถูกต้องที่สุดตามหลักคำสอนโดยการนำไปใช้จริงในขณะที่เราได้ยินเสียงคนด่าเขาด่าด้วยอารมณ์ที่โกรธแต่เรามีสติในขณะที่รับรู้แล้วความโกรธที่ใจของเราดับไปนั่นล่ะค่ะคือคำสอนของพุทธเจ้าทันอารมณ์ใช้ได้จริงแล้วการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้อยู่ที่ลานธรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตจริงอย่างมีสติอย่าทิ้งไว้เฉพาะที่นี่นะคะกลับไปบ้านไม่สนใจมันเลยไม่ได้นะเราฝึกเอาไปใช้เราไม่ได้ฝึกมาไว้ที่นี่แต่ในเวลาเดียวกันบางท่านเนี่ยที่ไม่ได้เอาไปใช้เลยก็ได้ประโยชน์เพราะอย่างน้อยๆตรงนี้ก็บริสุทธิ์ที่สุดละอย่างน้อยๆกิเลสอย่างหยาบคือศีล5เนี่ยเราก็ไม่ได้ละเมิดละเพราะฉะนั้นศีลเราได้บริบูรณ์นะคะตัวในส่วนของกิเลสอย่างกลางเช่นเราเกิดความง่วงเราเกิดความฟุ้งซ่านเราเกิดความพยาบาทเนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อยให้กิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยออกมาทำงานมีบางคนกำลังจะออกมาเหมือนกันแต่ก็ระงับไว้ได้ต้องใช้พลังของครูบาอาจารย์ช่วยอย่างบางท่านเนี่ยหงุดหงิดอยู่ไม่ได้ขอกลับก็มีมันทนความอึดอัดไม่ไหวมันเป็นธาตุของอารมณ์แล้วอารมณ์มันขึ้นแต่พอครูบาอาจารย์พูดช่วยให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะอยู่ต่อจนจบคอร์สก็ได้ก็มีอันนี้คืออารมณ์มันไปแบบไหนก็จะไปตามอารมณ์เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยคุ้นเคยกับการเป็นทาสของอารมณ์อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย 99% เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีนิวรณ์นั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยให้นิวรณ์ของเราเนี่ยออกมาทำงานจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลนะคะเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่ระงับอกุศลได้ทั้งหมดภายใน7วันเนี่ยเราระงับอกุศลได้นะคะจากการปฏิบัติเนี่ยแหละแต่ส่วนกิเลสที่มันเป็นอย่างละเอียดเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสะสมบารมีที่เขาเรียกว่าอนุสัยหรืออวิชชาต้องใช้เวลาถ้าอนุสัยของเรามันน้อยกำลังต่างๆเมื่อมีการกระทบเนี่ยความโกรธของเราก็น้อยลงความโลภก็น้อยลงเมื่อความโกรธมันน้อยลงเนี่ยความบีบคั้นความทุกข์มันก็น้อยลงความอิจฉาน้อยลงการถูกบีบคั้นมันก็น้อยลงมันก็ทำให้เราสุขขึ้นเพราะฉะนั้นการไม่มีกิเลสก็คือผู้ที่ไม่มีความทุกข์ผู้ที่มีไม่มีความทุกข์ก็คือผู้ที่มีความสุขนั่นเองมันเป็นตรรกศาสตร์มันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุผลนะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อโยคีเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติทำกันลองดูว่าเดิน45นาทีนั่ง45นาทีให้สติอยู่กับเราเยอะที่สุดเนี่ยไหวไหมนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ